กระเบื้องยางลายไม้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียปะปนกันไปซึ่งกระเบื้องยางลายไม้ก็เช่นกันข้อดีทนน้ำและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีจึงดูแลรักษาได้ง่ายและยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย 2. ทนไฟได้ดีและไม่ลามไฟจึงช่วยลดความกังวลได้หากไฟติด 3. ซ่อมแซมได้ง่ายและไม่ทิ้งรอยตำหนิไว้ให้พื้นดูมีตำหนิแน่นอนส่วนข้อเสียข้อ1กระเบื้องยางลายไม้มักจะหดตัวเมื่อใช้ไปนานๆซึ่งจะทำให้เห็นขอบกระเบื้องเป็นร่องๆ 2. ขนาดของกระเบื้องอาจไม่เท่ากันซึ่งมักจะพบในกระเบื้องยางลายไม้ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเห็นไหมว่ากระเบื้องยางลายไม้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปดังนั้นก่อนเลือกซื้อกระเบื้องยางลายไม้ควรตรวจสอบคุณภาพของกระเบื้องให้ดีและควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนะครับ